มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจริงเหรอนางเอกลูกรักตอบกลับลือโดนลดค่าตัวทนไม่ไหวจนต้องกลับไปที่ช่อง7เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีงานละครออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับขวัญอุษามณีและในตอนนี้เองที่ทราบดีว่าขวัญเองได้กลับไปเซ็นสัญญากับช่อง7บ้านหลังเก่าที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและในปีนี้คอนเฟิร์มว่ามีละครออกมาให้ได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะ11มีนาคมขวัญเองได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นที่ย้ายกลับไปช่อง7ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง7ที่ให้โอกาสเมื่อถูกถามเรื่องช่อง7ซื้อตัวให้กลับมาขวัญเองเผยว่าตัวเองก็ยังมีบ้านต้องผ่อนกลับมาด้วยใจแต่เงินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลกลับมาด้วยใจมากกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ